หนึ่งนาทีในการทำความสะอาดทับทิมค่ะรู้หรือไม่ว่าทับทิมเป็นพลอยอะไรสีอะไรนะคะถ้าใครไม่รู้นี่อาจจะตกขบวนได้นะเพราะว่าทับทิมเนี่ยเป็นราชาแห่งอัญมณีนะคะทุกคนมีความแข็งรองจากเพชรนะตระกูลควอนดัมนะคะจะเป็นตระกูลใหญ่เนาะที่ทับทิมอยู่ข้างในนั้นนะคะตระกูลควอนดัมมีหลายสีมีทุกสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะคะเรียกว่าทับทิมน้ำเงินเรียกว่าบลูแซฟไฟร์หรือสีเหลืองเขาเรียกว่าบุษราคัมนะคะสีเขียวเรียกว่าเขียวส่องสีม่วงก็มีเรียกว่าโพโพแซฟไฟร์นะคะสีส้มแล้วก็แพทพราชาก็มีนะคะแพทพราชาก็เป็นพลอยที่หายากแล้วก็มีราคาแพงเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วรู้ไหมว่าสีที่แพงที่สุดนะคะอยู่ที่ไหนและก็อยู่ประเทศอะไรนะคะอยู่ที่พม่าลูกค้าอยู่ที่ประเทศพม่าค่ะนะคะเพื่อนบ้านเรานี่เองแล้วก็ได้สีที่สวยงามนะคะแต่ว่าเขาจะมีเรนจ์นะคะของความสวยอยู่นะคะแต่ว่าที่เขาแบบว่านิยมและมีราคาแพงเขาเรียกว่าพิจิ้นบัตรหรือว่าเป็นพลอยทับทิมสีเลือดนกเขาเรียกว่าสีเลือดนกนะคะลูกค้าเลือดนกถ้าใครไม่รู้ว่าเลือดนกเป็นสีอะไรก็ไปดูเอานะสีพิจิ้นบัตรเนาะและก็มันจะมีหลายๆประเภทหลายๆประเทศนะคะที่มีพวกทับทิมแต่ที่เป็นที่นิยมนะคะก็แล้วแต่นะว่าเราชอบสีอะไรถ้ามีราคาแพงที่สุดก็คือต้องเป็นพิจิ้นบัตรเท่านั้นนะคะสีเลือดนกพิราบเท่านั้นนะคะจากพม่านะคะลูกค้านะและก็ความแข็งของเขารองจากเพชรเลยทีเดียวฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเป็นราชาแห่งอัญมณีนะราชาแห่งอัญมณีรู้ไหมว่าเพชรนะคะกับทัพทีมอะไรแพงกว่ากันในคุณภาพเดียวกันนะไซส์เดียวกันคุณภาพเดียวกันรู้ไหมอะไรแพงกว่าใครตอบถูกนี่ก็เดี๋ยวให้รางวัลนะคะทัพทีมนะคะลูกค้าถ้าไม่รู้ก็จะมารู้ตอนนี้ทับทิมเป็นพลอยที่หายากมากที่สุดนะสีแดงยิ่งหายากแล้วก็เม็ดใหญ่ก็ยิ่งหายากยิ่งราคาสูงราคาแพงด้วยนะคะแล้วธรรมชาติของทับทิมรู้ไหมนะตำหนิของเขานะคะก็จะมีเป็นแบบมีเดียมมันไม่ได้แบบใสเหมือนตระกูลควอตตระกูลพวกอะมิทิสซิทรินอะไรพวกเนี้ยเป็นตระกูลที่แบบว่าเป็นพลอยใสใช่ปะอันนั้นเป็นตระกูลพลอยที่ธรรมชาติของเขาเวลาเขาเกิดมานะคะเขาจะมีความใสในตัวอยู่แล้วนะเขาไม่ค่อยมีตำหนิอะไรแต่ทับทิมนะคะมันไม่เหมือนกันทับทิมเขาจะมีความแข็งเขาเล่นที่ว่าความแข็งและสีไงแต่พวกความใสนะคะถ้าแบบใสมากๆนะคะแล้วก็สีแดงมากๆนะคะราคาแพงโดดเลยค่ะมากกว่าเพชรอีกนะคะฉะนั้นก็ใครไม่รู้ก็จะมารู้ตอนนี้นะและก็ในการทำความสะอาดทำยังไงนะคะอ่ะเราก็ไม่แน่ใจไงว่าบางคนเขาขายแบบทับทิมเผาเก่าเผาใหม่ทับทิมพม่าหรือทับทิมอาฟทับทิมมันมีหลายประเทศใช่ป่ะแล้วก็ทับทิมอาจจะไม่เผาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ได้หรือว่าทับทิมเผาหรือไม่เผาหรือเผาธรรมชาติหรือยังไงฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการล้างทับทิมเรานะคะล้างในน้ำสบู่อ่อนเท่านั้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากแฟนคลับทับทิมนะคะนี่ก็มีทับทิมอยู่ในมือนะคะนี่ก็จะมีทั้งล้อมเพชรและก็ไม่ล้อมเพชรก็มีนะคะจะเป็นไซส์นี้นะไซส์สี่เหลี่ยมฉะนั้นกูรูเพชรมาบอกเองนะกูรูเพชรมาบอกเองว่าเพื่อความปลอดภัยในการรักษานะในการรักษาไม่ให้มันแตกมันหักเวลามันล้างนะเพราะว่าเครื่องล้างเนี่ยมันจะสั่นแบบนี้ค่ะสั่นแบบเล็กๆนะคะให้ฝุ่นมันออกฉะนั้นในการสั่นเล็กๆเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกระเทือนรอยแตกรอยแยกในทับทิมธรรมชาติได้นะคะเพราะว่าทับทิมธรรมชาติมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะที่เขาจะมีรอยแตกที่เขาจะมีตำหนินะคะตำหนิที่มันอยู่ข้างในอาจจะเป็นรอยแตกรอยร้าวรอยฟิงเกอร์พริ้นหรือว่ารอยที่เป็นคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นธรรมชาติเป็นพวกคราวพวกอะไรเงี้ยอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะฉะนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะล้างแค่น้ำสบู่แค่นั้นนะน้ำสบู่ใช้แปรงฟันนะคะแปรงสีฟันเก่าๆหรือว่าแปรงอะไรก็ได้นะล้างๆทำความสะอาดนะเบาๆเนาะก็คือแบบไม่ต้องแรงมากนะก็ไม่ต้องใช้ยาสีฟันด้วยนะใช้น้ำสบู่หรือว่าเป็นพวกสไลด์ได้นะถ้าเป็นยาสีฟันก็มันล้างได้แหละถ้าในกรณีพลอยร่วงไงพลอยร่วงก็พลอยมันไม่มีตัวเลือนใช่ป่ะถ้าพลอยที่มันมีตัวเลือนนะผงขัดฟันเนี่ยมันก็จะไปขูดนะคะตัวเลือนนะทำให้เป็นรอยอีกนะ
ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยก็ล้างในน้ำสบู่แค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะอ่ะแต่ถ้าแบบมั่นใจเลยนะคะมั่นใจเลยว่าเป็นทับทิมที่แบบไม่เผาแล้วก็ไม่มีรอยแตกอะไรใดๆนะคะมีใบเซอร์และประกันเรียบร้อยนะคะว่าเป็นทับทิมที่แบบแพงหายากมากนะรายไอเทมจัดเข้าไปเลยในเครื่องอุลตราโซนิกลูกค้าจัดเข้าไปเลยอ่ะเพราะว่าเครื่องอุลตราโซนิกมันเป็นเครื่องเขย่าสั่นๆแล้วจะเป็นปรับอุณหภูมิให้มันอุ่นๆร้อนๆได้นะคะแล้วมันจะล้างของความสะอาดได้อย่างหมดจดนะต้องแน่ใจก่อนนะว่ามันเป็นทับทิมที่มันไม่มีรอยแตกเยอะนะคะถ้ารอยแตกเยอะก็เรียบร้อยค่ะอาจจะทำให้เป็นอาจจะหลุดเป็นเสียงๆได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นรอยแตกที่เยอะลึกเข้าไปอีกนะคะก็ใส่ไปใส่มาอาจจะหลุดก็ได้นะคะฉะนั้นก็เพื่อความปลอดภัยท่านน่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ได้เนาะว่าวันดีคืนดีนะคะทับทีมที่เราซื้อมาแพงๆนะคะมันอาจจะแตกเพราะว่าเราล้างผิดวิธีนะคะใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะ KK Gem ค่ะ LINE ID เนาะ TikTok Facebook Page นะคะแล้วก็ YouTube IG แล้วก็เว็บไซต์เข้าไปดูได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ